ุขสันต์วันเด็กค่ะทุกคนใครอยากเป็นเด็กอีกครั้งต้องทำเมนูนี้เลยพิซซ่ากระทะเป็นเมนูที่เด็กหลายๆคนต้องชอบแน่นอนค่ะสามีเจ๊หมูนางก็ชอบทานเหมือนกันเมนูพิซซ่าง่ายๆที่ทำได้กันทั้งบ้านไม่รอช้าไปดูนางทำพิซซ่ากระทะกันค่ะเริ่มจากตอกไข่ไก่ก่อนเลยนางจะใช้4ฟองเลยนะคะจากนั้นตีไข่ให้เข้ากันต่อมาหั่นขนมปังเป็นชิ้นเล็กๆให้ขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จนำไปพักไว้ก่อนค่ะนำสับปะรดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดเท่าๆกันเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปเริ่มทำพิซซ่ากันเลยจ้านำไข่ไก่เทลงบนขนมปังที่หั่นไว้จากนั้นคนคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนำไปเทลงบนกระทะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะจากนั้นปิดฝารอให้พิซซ่าจับตัวเป็นเนื้อเดียวกันพอเริ่มสุกแล้วทาหน้าพิซซ่าด้วยซอสมะเขือเทศทาลงไปให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นโรยชีสลงไปใครชอบทานชีสก็ใส่เยอะๆได้เลยตามด้วยปูอัดที่เตรียมไว้ใส่หมูแฮมลงไปบ้านไหนชอบทานสับปะรดก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วนางก็เพิ่มชีสไปอีกแบบจุกๆค่ะจากนั้นปิดฝารอให้ทุกอย่างสุกระหว่างนั้นคอยฉีดน้ำมันลงไปด้วยนะคะพิซซ่าของเราจะได้ไม่ติดกระทะรอสักพักจนสุกดีจากนั้นโรยผงปาปริก้าลงไปเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพิซซ่ากระทะบอกเลยว่าหนานุ่มน่าทานมากชีสยืดๆกลิ่นหอมๆวิธีทำก็ง่ายทำได้ด้วยกระทะใบเดียวไม่ต้องใช้เตาอบบอกเลยว่าหนานุ่มน่าทานมากชีสยืดๆกลิ่นหอมๆวิธีทำก็ง่ายทำได้ด้วยกระทะใบเดียวไม่ต้องใช้เตาอบใครอยากลองสามารถทำตามได้เลยนะคะวัตถุดิบใส่ได้ตามใจชอบหรือใครอยากจะทำขายก็ทำได้เลยค่ะเจ๊หมูขอตัวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆที่บ้านจะทานกันหมดใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID แอดหมูหิวมาได้เลยค่ะเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ